สวัสดีค่ะวันนี้จะต้มปลาดุกใส่ใบมะขามใส่หน่อไม้ดองด้วยหน่อไม้ดองเรามาต้มก่อนต้มแล้วก็ล้างล้างน้ำสัก2-3 รอบต้มเสร็จแล้วแล้วก็ล้าง2-3 รอบจนกว่ามันจะหายมีกลิ่นส้มหายไม่มีกลิ่นนะตั้งน้ำใส่มะเขือเทศตะไคร้ข่าหอมใส่ลงไปเลยพริกแดงใส่ลงไปเดือดแล้วใส่ปลาดุกเลยจ้ะดันลงไปเลยทีละชิ้นนี่ปลาดุกก็ล้างน้ำเกลือกับน้ำส้มสายชูจนกว่ามันจะหายคาวใส่ลงไปเลยหน่อไม้ส้มใส่ลงไปใบมะขามก็ใส่ลงไปได้เลยจ้ะใส่ใบมะขามแล้วก็ไม่ต้องไปใส่มะขามเปียกแล้วเพราะว่าใบมะขามนี่ก็เปรี้ยวแล้วนี่ใส่ลงไปเยอะๆเลยใส่ให้หมดเลยแช่ตู้เย็นไว้แช่ไว้จนใบร่วงหมดแล้วเดือดแล้วปรุงรสเลยจ้ะผงชูรสใส่ลงไปน้ำตาลทรายนิดหนึ่งใส่ลงไปน้ำนี้ที่ขาดไม่ได้น้ำปลาร้าปลาร้าต้มเองจ้ะเทลงไปเลยใส่น้ำปลาร้านี้แล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำปลาละต้องชิมดูก่อนถ้าไม่เค็มแล้วไม่ใส่เพราะว่าน้ำปลาร้ามันก็เค็มอยู่แล้วเดือดแล้วชิมเลยชิมก่อนอร่อยไม่เปรี้ยวเกินพอดีเลยสุกแล้วจ้าปลาสุกละต้นหอมใบมะกรูดชีใส่ลงไปยกเสิร์ฟได้เลยเสร็จแล้วค่ะมากินด้วยกันต้มปลาดุกยอดมะขามอ่อนใส่หน่อไม้ดองแล้วก็มีหมู3 ชั้นอบเกลือกับน้ำจิ้มแจ่วมากินด้วยกันนะจ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเคลียร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย